ที่ผ่านมาเป็นรัฐมนตรีร่วมกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่องานแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะเอาความจริงดีกว่าเอาความเป็นจริงจะเจอจริงก็สามารถดำเนินการได้หลังจากเกิดกระแสข่าวลือนะคะว่าทั้งคุณสันติพร้อมพัฒน์แล้วก็คุณวราเทพรัตนากร2สส.ของพปช.นั้นจะย้ายไปซบเพื่อไทยวันนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ปฏิเสธกระแสข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะโดยบอกว่าไม่เคยคุยกับทั้ง2คนแต่ว่าก็ยอมรับนะคะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในสมัยที่เป็นรัฐมนตรีค่ะเพื่อไทยยังไงก็ไม่จริงยังไม่ทราบรายละเอียดเลยยังไม่ทราบรายละเอียดทราบจากทราบจากในหนังสือพี่มาเป็นไปได้ไหมคะแล้วมีการพูดคุยท่าทางไม่รู้ข้อเท็จจริงมันจะมาบอกว่าเป็นได้เป็นไปได้ได้ไงคุณวราเทพยังไม่ได้คุยเลยครับที่ผ่านมาเป็นรัฐมนตรีร่วมกันก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่องานแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยอะไรเลยครับไม่สามารถให้ข้อมูลได้นะแต่ถ้ามาขอมันจะพูดเพื่อไทยอย่าท่าเลยเอามาจริงๆก่อนแล้วคุยกันแต่ถ้ามาพร้อมต้อนรับไหมครับก็ยังไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงแต่ถ้ามาเนี่ยพร้อมต้อนรับไหมครับเพราะเคยทำงานร่วมกันเอาความจริงดีกว่าเอาความเป็นจริงจะเจอจริงก็สามารถดำเนินการได้แต่ก็ไม่ได้ปิดประตูเดี๋ยวเครื่องบินตกเครื่องบินตกลบไม่ว่าจะไม่มาขอได้อีกแป๊บนึงมาแล้วเนี่ยเรายืนฟังนะอะไรครับยังไม่ได้คุยเลยครับแล้วจะไปแล้วฮะยังไม่ได้คุยจริงคุยแล้วจะรีบบอกการจะมามันก็ไม่ใช่ได้มาได้ยังมันต้องมีก็น่าสิถึงว่าข่าวออกมาเราก็เลยไม่แน่ใจเขาจะต้องขับออกอะไรอย่างนี้ตามขั้นตอนหรือเปล่าไม่ทราบเป็นเรื่องของพรรคเขาลูกน้องเก่าพี่ออสค่ะน้องพี่ออสค่ะมาขออนุญาตเข้าข้างในแต่ว่าจะไปตัดเสื้อให้นะคะขอไปในห้องไหนไปเดี๋ยวจะปลดเสื้อเสื้อไม่ได้เกินสองเสื้อปลดเสื้อ